สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งครับหายหน้าหายตากันไปนานขออภัยนะครับพอดียุ่งนะครับยุ่งมากเลยแล้วก็วันนี้มีโอกาสก็เลยมาทำคลิปนะครับต่อไปนี้คลิปที่ออกมาจะเป็นลักษณะของการใช้งานจริงเพราะว่าผมพูดถึงเรื่องของพื้นฐานไม่หมดแล้วนะครับขอผมพูดถึงพื้นฐานได้หมดละอันนี้ก็จะมาพูดถึงว่าวิธีการใช้งานจริงจะทำยังไงนะครับก็มันต้องใช้เวลานะครับเวลาเราเรียนรู้อะไรก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะศาสตร์ของการเป็นดีเทลเลอร์หรือโปรแกรมที่ชื่อว่าเทคลาสตรัคเจอร์มันไม่ได้ง่ายอย่างคือพูดถึงว่ามันวิธีการใช้งานอ่ะมันง่ายครับแต่ความเข้าใจของมันนะครับมันก็ต้องฝึกต้องฝนนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมพบเลยนะตอนนี้ที่มีการโทรมาคุยกันบ้างถามคำถามกันบ้างโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าเราไม่เข้าใจเรื่องงานแฟบริเคชันซะมากกว่านะครับแล้วก็อยากฝากอีกเรื่องนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของตัวซอฟต์แวร์เนี่ยผมเคยพูดเสมอนะครับคนที่เก่งนะครับคนที่เก่งในการใช้ซอฟต์แวร์นะครับไม่จำเป็นต้องรู้คำสั่งมากมายหรอกครับเพียงแต่ว่ารู้คำสั่งพื้นฐานเท่าที่ใช้ได้นะครับเท่าที่เราจำเป็นที่จะใช้อะครับแล้วสามารถมิกซ์แอนด์แมทช์แล้วเมิร์จมันเมิร์จก็คือการแปลว่าการรวมตัวนะครับพยายามที่จะเข้าใจให้ได้ว่าเราต้องการอะไรก่อนพอให้รู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วเนี่ยนะครับถึงจะนำในส่วนนั้นนะเอาไปใช้งานนะครับอันเนี้ยคุณทำได้แค่นี้ประสบความสำเร็จแล้วครับมันไม่จำเป็นต้องไปรู้คำสั่งอะไรที่มันพิเศษพิสดารอะไรมากมายนะครับการทำงานช้าหรือไวไม่ได้มีผลเท่าไหร่แต่การทำงานถูกต้องนี่มีผลมากนะครับผมพบว่าตอนนี้ผมพบพูดคุยกับหลายคนนะครับที่ทำงานอยู่นะครับเสร็จแล้วผมพบว่าเรามีปัญหามากคือว่าปัญหาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเรื่องซอฟต์แวร์หรอกครับมีปัญหาก็คือเราไม่เข้าใจว่างานแฟบริเคชันมันคืออะไรแล้วเมื่อเราได้แบบมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะทำงานเราจะสั่งให้โปรแกรมมันทำงานยังไงมากกว่านะครับก็ไม่อารมณ์บทแล้วครับพูดมาประมาณสักนาทีกว่าละ2นาทีละก็เดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลามากนะครับไม่เสียเวลามากนะครับวันนี้ผมก็จะมุ่งเน้นไปที่ Mac โคเบอร์147นะครับวันนี้จะเป็น Appendix ที่15นะครับวันที่1เดือนสิงหาคม2559นะครับเป็น Appendix ที่15นะครับผมก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องว่ามันเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเอามาใช้งานได้ไงคราวนี้ไอ้ตัวที่คุณเห็นอยู่เนี่ยครับที่หน้าจอตอนนี้ที่ผมแสดงอยู่เนี่ยนะครับเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าแพลนวิวนะครับแพลนวิวก็คืองานเวลาเราได้แบบมานะครับมันจะเป็นแพลนวิวก็คือมันจะบอกว่าเวลาเอนจิเนียร์เขาให้มานะครับเขาจะให้มาลักษณะแบบเนี้ยบอกว่าจะบิวอะไรนะครับเข้ากับอะไรนะครับจะบิวอะไรเข้ากับอะไรเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องสนใจก็คือ1 general note ต่างๆตรงนี้เขาบอกว่ามาดูใน general note ข้อนี้นะครับมาดูใน general note ข้อนี้นะครับตรงนี้ครับเขาบอก general note C detail มี CS 1.S 0.1 กับ S 0.2 แสดงว่าไงครับแสดงว่าไอ้ข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยครับในหน้าจอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยนะครับให้ไปอ่านที่ general note ก่อน general note เราต้องไปอ่านมันก่อนนะครับในหน้า 0.1 กับ 0.2 นะครับว่าเขาพูดถึงอะไรนะครับตอนนี้ผมไม่รู้เลยว่าคอนเนคชันตัวนี้ระหว่าง W16 กับ W1631เนี่ยเข้ากับ W24 คูณ25เนี่ยนะครับคูณ55เนี่ยมันจะเข้าคอนเนคชันลักษณะแบบไหนนะครับผมก็จะไปดูที่นะครับ01ก็พูดเยอะแยะไปหมดเลยนะครับพูดเยอะแยะไปหมดเลยเกี่ยวกับงานคอนกรีตมั่งเกี่ยวกับอะไรต่ออะไรมั่งที่มันเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์นี้แล้วก็ทำเป็นลักษณะของตัวชีทลิสต์ต่างๆส่วนตัวนี้นะครับแล้วก็เลยมาที่ S02นะครับ S02 ตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นซิมโบลนะครับซิมโบลเขาบอกว่าสัญลักษณ์ก็คือว่าเห็นไหมครับตัวเนี้ยนะครับ typical beam to beam cavity connection นะครับเหมือนกันว่าไงหมายความว่านะครับเห็นไหมครับถ้าเราไปดูที่แพนวิวเนี่ยตรงเนี้ยสัญลักษณ์ตัวเนี้ยมันจะไปเสมือนกับสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้ถ้าเขาบอกว่าถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยถ้าเกิดคุณเห็นหัวขาวลักษณะแบบเนี้ยกลมๆอย่างเงี้ยสัญลักษณ์ตัวเนี้ยมันก็จะบอกว่าให้ไปดูดีเทลตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตามไปดูดีเทลเป็นทิปิคอลดีเทลนะครับก่อนที่จะไปหน้าอื่นเรามาดูหน้านี้ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมเห็นแวบๆน่าจะอยู่ที่หน้า1นะครับอยู่ที่หน้า1เกี่ยวกับเรื่องตัวสแตนดาร์ดนะครับเห็นไหมครับหน้านี้ครับตัวนี้ครับเขาบอกว่า
structure still specification นะครับนะครับก็คือเขาบอกว่าเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเกรดแมทเทเรียลที่มันใช้เนี่ยในโปรเจกต์เนี้ยมันใช้อะไรนะครับเขาบอกมาเลยเอนจิเนียร์เขาจะระบุมาเลยนะครับผมเอางานอเมริกันมาให้ดูนะครับเพราะว่าพวกเราอาจจะไม่คุ้นชินนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นทางงานฝั่งไทยพวกเราคงคุ้นชินกันอยู่แล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นโรลอนเชฟนะครับให้ใช้ A92 channel ตัวเนี้ยให้ใช้ตัวเป็น A36 นะครับถ้าเป็นแพดถ้าเป็นเพจต่างๆ BHL connection ให้572 GR50 เห็นไหมครับ572 ER GR50ตรงเนี้ยข้อมูลตรงเนี้ยเราจะนำไปกรอกนำไปใส่ในตัว connection ตัวนี้มาสรุปกันเลยครับตัวเนี้ยผมอ่านนะเดี๋ยวเพจที่เราจะเขียนนะครับเป็น connection เพจนะครับ connection size เพจตัวเนี้ยนะครับตัว connection เพจตัวที่เราจะต้องไปดูก็คือตัว 0.5 เนี่ยครับเป็น beam to beam connection ตัวเนี้ยนะครับเพจตัวเนี้ยมันจะมีถ้าในเทเบิลตัวเนี้ยนะครับเขาไม่พูดอะไรถ้าเขาในเทเบิลตัวเนี้ยเขาไม่มีเทคโนโลยีอะไรแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเราจะต้องไปใช้เกรดเพจนะครับเกรดเพจที่พูดไว้ใน general note ที่แรกนะครับก็คือว่าให้ใช้เป็น A572-50 นะครับเราได้อย่างหนึ่งแล้ว material ของเพจที่ใช้เนี่ยก็คือ A572-50 จำเอาไว้นะครับโน้ตเอาไว้นะครับมีสมุดโน้ตก็โน้ตเอาไว้ A572-50นะครับเสร็จแล้วนะครับลักษณะ connection เป็นอย่างไรนะครับลักษณะเป็นยังไงไปดูที่ S0.5 ตัวนี้เป็น table นะครับตัวนี้เป็น table นะครับ table ตัวนี้เขาจะบอกไอ้ตัว table ตัวนี้เขาจะบอกว่าตัวเนี้ยนะครับฝั่งนี้เป็น depth beam นะครับ normal นะครับ normal member depth หมายความว่า normal ก็คือว่าเวลาเราอ่านค่าตัวนี้ครับเป็น W16 คูณ30ตัว W16 เนี่ยเป็น normal เป็น normal ก็คือมันจะเป็น depth ผมเคยพูดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับมันจะเป็น depthโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยเป็น W อะไรครับ16นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้นะครับเราใช้ตัวนี้เป็นหลักเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับคาดเอาไว้นะครับเราจะใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับใช้สีเหลืองแต่เปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นแค่40พอให้ไลท์เห็นไหมครับ W16 คูณ18เพราะตัวที่บีมที่จะเอามาพัฒนาเนี่ยครับเราจะเอา incoming beam ก็คือว่าตัวเป็นตัวเข้าตัวนี้เป็นตัวแม่นะครับเป็นโนตัวแม่ตัวนี้เป็นตัวลูกที่วิ่งมาเข้ากับบีมตัว24คูณ55ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เป็น W16 ก็คือ16นิ้วตัวนี้นะครับเพจเชียร์เพจติ๊กเน็ตใช้ครึ่งนิ้วนะครับใช้โบ7/8นะครับเวลไซส์เนี่ยเป็น5/16นะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ารูปนี้เนี่ยเป็นเพียงนะครับเป็นเพียงสมมุติฐานนะครับเพราะตัวนี้เขาบอกเลยว่าตัวนี้ใช้4 โบลต์แต่ตัวนี้มันรูปเนี่ยมันมี3 โบลต์ไม่ได้หมายความว่าเราต้องใช้3 โบลต์นะครับเราต้องใช้4 โบลต์ตามตารางที่มีอยู่ด้านบนโอเคเราไปเริ่มเซตกันเลยครับเรารู้อะไรก่อนหน้านั้นปุ๊บผมลบตัวนี้ก่อนผมด้วยความประสบการณ์ของผมรู้ว่าไอ้บีมตัวนี้มันไอ้คอนเนคชันที่เหมาะสมแบบเหมาะสมกับคอนเนคชันลักษณะแบบนี้เป็นเบอร์147ผมก็ไปเรียกใช้เบอร์147ขึ้นมานะครับดับเบิลคลิกนะครับได้เบอร์147ขึ้นมาสิ่งแรกที่เราต้องเซตนะครับเมื่อกี้เรารู้อะไรครับเพลทนะครับเพลทตัวนี้นะครับความหนาเพลทเอาอะไรที่มันง่ายๆใส่ไปก่อนเลยความหนาเพลทเท่าไหร่ครับครึ่งนิ้วนะครับผมใส่ครึ่งนิ้วไปก่อนเลยนะครับค่าตรงเนี้ยค่าความคุณยาผมไม่ใส่ผมปล่อยให้มันไปเล่นตามโบเดี๋ยวเราจะไปเซตค่าโบเซตค่าโบออฟเซตหน้าออฟเซตหลังตัวเนี้ยไปเซตค่าเอดิสแตนซ์ที่ตรงนั้นเนี่ยเราจะไปเซตแล้วปล่อยให้ความยาวเนี่ยความกว้างความยาวตัวนี้มันเขาเรียกอะไรอ่ะขยับตามตัวโบขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วสติฟฟินเนอร์เนี่ยฝั่งตรงข้ามมีไหมติ้งต่างว่ามันไม่มีนะครับติ้งต่างว่าไม่มีผมก็เลยขี้เกียจหาแต่จริงๆถ้าไปอ่านมากๆแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าจริงๆเขาก็จะใช้สติฟฟินเนอร์ฝั่งตรงข้ามเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรติ้งต่างว่าไม่มีเอาง่ายๆไว้ก่อนนะครับวันนี้เราเซตง่ายๆก่อนนะครับพอสติฟิเนอร์ไม่มีปุ๊บเราเปลี่ยนเป็นขาวลักษณะแบบนี้แต่ถ้ามีสติฟิเนอร์เมื่อไหร่ให้เปลี่ยนเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สติฟิเนอร์ไม่มีเราเปลี่ยนเป็นขาวแบบนี้ไว้ก่อนนะครับเพจตัวนี้เป็นเพจครึ่งนิ้วนะครับแมทเทเรียลเมื่อกี้เราเป็นอะไรครับเป็น A อะไรครับเป็น A572-50เราก็มาเลือกที่สติลผมก็มาหา A572-50นะครับหรือว่า GR50 ก็ได้แล้วแต่จะข้อตกลงกันนะครับใช้นะครับผมก็แอปพลายค่าไว้นะครับแอปพลายค่าไว้นะครับส่วนตัวด้านหน้าเนี่ยนะครับตัวด้านหน้าเนี่ยครับเขาบอกว่านะครับmaximum จากเฟสของตัวเว็บของบีมเนี่ยจนถึงโบเนี่ยเขาให้ maximum ที่สุดเนี่ยมากที่สุดคือ3นิ้วนะครับมากที่สุดคือ3นิ้วตรงนี้เนี่ยเขาใช้ minimum นิ้วครึ่ง
ครับมินิมัมนิ้วครึ่งตรงเนี้ยเป็นค่าเอ็ดดิสแตนซ์วิ่งกลับไปตรงเนี้ยเป็นค่าตัวเนี้ยนิ้วครึ่งนะครับตัวเนี้ยเป็นนิ้วครึ่งเห็นไหมครับตัวเนี้ยนิ้วครึ่งมินิมัมของสแตนดาร์ดโฮเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ3นิ้วแม็กซิมัมนะครับกับนิ้วครึ่งนะครับเป็นค่าที่เราจำไว้ก่อนแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าตรงนี้เนี่ยผมอาจจะใส่เป็น 1.5 ก็ได้นะครับแต่คำถามก็คือว่าถ้าเขาไม่ให้เข้ามาจริงๆเขาบอกว่า3นิ้วเป็นแม็กซิมัมเราใช้น้อยกว่านั้นได้ไหมได้ครับโดยพิจารณาจากอะไรครับพิจารณาจากนะครับรอยเวลที่เกิดขึ้นระหว่างนะครับรอยเวลที่เกิดขึ้นระหว่างอะไรครับระหว่างเพจกับแฟงบีมนะครับเพจกับเว็บบีมขออภัยครับระหว่างเพจกับเอฟบีมก็คือเวลเอฟตัวนี้เวลเอฟตัวนี้เนี่ยมีความหนาเท่ากับเท่าไหร่ครับ5/16เพราะฉะนั้นเนี่ย5/16คือขนาดของรอยเวลนะครับเราควรจะมีเขาเรียกอะไรค่าเคลียร์แลนหรือว่าค่าแกปเนี่ยระหว่างตัวเวลกับคัตบีมเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเป็นสแตนดาร์ดอเมริกันควรจะมีครึ่งนิ้วแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าค่าตัวเลขที่ตรงเนี้ยที่เราควรจะใส่ก็ควรจะใส่เป็น5/16บวกด้วยครึ่งนิ้วลักษณะแบบนี้ก็คืออย่างน้อยอย่างน้อยควรจะมี 13/16 นะครับ 13/16 แต่ไม่เป็นไรนะครับเราใช้เป็น1นิ้วเลยแล้วกันนะครับเพราะเมื่อกี้ที่ผมพูดมาคือว่าค่าเคลียร์แลนระหว่างเวลค่าเคลียร์แลนระหว่างเวลจนถึงปลายบีมเนี่ยควรจะมีระยะประมาณครึ่งนิ้วนะครับก็คือเวลบวกด้วยครึ่งนิ้วแต่ผมต้องการใช้ค่าที่มันเป็นค่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่าจำนวนเต็มครับผมก็เลยใส่เป็น1นิ้วไปแล้วกันนะครับตัวเนี้ยนิสัยผมจะใส่เป็นลบ 25ไปถ้าเป็นหน่วยบินคุณใส่ลบไปเลย500ลบ600เพราะผมไม่ต้องการที่จะมีรอยคัทที่มันเกิดขึ้นกับแฟงบีมตรงเนี้ยครับผมเพราะแฟงบีมตัวเนี้ยโดยส่วนใหญ่รอยคัทเท่าที่เคยเจอมาไม่ค่อยได้ใช้มันนะครับผมก็ใส่ลบเพราะต้องการผมจะดีดเอาค่าตัวถ้าเกิดคุณสังเกตนะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับถ้าผมไม่ใส่ตัวเนี้ยครับผมไม่ใส่ตัวนี้นะครับแล้วผมก็จับคอนเนคชันโดยปกตินะครับผมก็ใช้คอนเนคชันเบอร์147ยังไงครับมันจะมีตัวรอยเวลตัวนี้ไอตัวรอยคัทตัวนี้อยู่แล้วมันหลายครั้งหลายครั้งตัวเนี้ยอาจจะทำให้เกิดปัญหานะครับซึ่งเทคล่าเขาหวังดีครับจริงๆเขาเขียนเนี่ยเขาต้องการที่จะให้เราเอารอยคัทตัวเนี้ยไปตัดนะครับไปตัดบีมแต่เราโดยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ใช้จากประสบการณ์ผมก็ใส่เป็นค่าลบเพื่อที่จะทำให้รอยคัทตัวนี้มันหนีไปนะครับทิ้งออกไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยที่ผมพูดว่าครึ่งนิ้วอะครับเห็นไหมครับตัวนี้เป็นรอยเวลถ้ารอยเวลตรงนี้เนี่ยเป็น15/16นะครับผมก็ไปใส่เวลก่อนเลย15/16นะครับ15/16ก็คือเวล1กับเวล3เห็นไหมครับเวล1กับเวล3ผมใส่15/16นะครับถ้าเป็นหน่วยมิลก็คุณก็ใช้6มิล8มิล12มิลแล้วแต่ใครอ่ะแล้วแต่อินจิเนียร์เขาระบุมานะครับก็ครึ่งนิ้วก็ประมาณสักเว้นไว้สัก20เซนสัก20มิลก็ได้ครับสักเซนนึงก็ได้ครับนะครับสักเซนนึงนะครับก็กลายเป็นว่าเว้นมาจากรอยเวลขนาดของรอยเวลบวกด้วยสัก10เซนก็ได้ครับนะครับ10เซนไม่ใช่10เซนเท่าไหร่อ่ะไม่ใช่10เซนดิสักเซนนึงก็ได้ครับ10มิลประมาณว่าอย่างนั้นนะครับตรงเนี้ยตอนนี้ขนาดรอยเวลเนี่ยเป็น5/16แล้วนะครับช่องว่างระหว่างตัวตัดบีมตัวเนี้ยครับตัวตัดบีมกับตัวเนี้ยจนถึงตัวขนาดของขอบของรอยเวลเนี่ยครับควรจะมีช่องว่างนะครับควรจะมีพื้นที่เหลืออย่างน้อยครึ่งนิ้วนะครับอย่างน้อยเลยนะครับอย่างน้อยๆเลยตรงเนี้ยคือครึ่งนิ้วถามว่าทำไมครึ่งนิ้วเวลาเขาสวิงบีมเข้ามามันจะได้ไม่ชนรอยเวลครับมันจะได้ไม่ชนรอยเวลนะครับอย่างน้อยๆเลยตรงเนี้ยต้องมีครึ่งนิ้วนะครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนออปชั่นไดเมนชั่นก่อนมันเป็นสีดำนะครับมันก็เลยกลายเป็นในนี้เดี๋ยวผมเซิร์ชหาไดเมนชันตัวสีก่อนนะครับสีของไดเมนชันนะครับเนี่ยครับในจุดเนี้ยก็คือแกประหว่างตัว end of beam นะครับกับตัวขนาดเวลเนี่ยนะครับมันควรจะมีพื้นที่นะครับเหลือก็คือประมาณอย่างน้อยเนี่ยถ้าเป็นหน่วยอเมริกันก็บอกว่า 0.5 นิ้วนะครับประมาณครึ่งนิ้วของไทยก็ประมาณ12คุณก็เว้น15ก็ได้สมมุติเช่นติ้งต่างว่าถ้าเขาเว้นมาถ้ารอยเวลมัน6มิลคุณต้องการเว้นสัก10เซนสัก10มิลก็คือ16มิลคุณก็อาจจะปัดไปเป็น20มิลก็ได้นะครับตัวคัตบีมตัวเนี้ยเพราะว่ามันไม่ทำให้บิลดิ้งเสียหายหรอกครับแต่คุณลองนึกถึงตอนที่เขาไปติดตั้งอะครับเวลาถ้าเกิดคุณปล่อยให้มีช่องว่างน้อยบางทีตอนกระบวนการการผลิตครับรอยเวลมันอาจจะเออร์เลอร์ได้มันอาจจะใหญ่กว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ตรงเนี้ยมันมีพื้นที่แล้วถึงเวลาสวิงบีมไปใส่ครับ
มันจะใส่ไม่ได้ไม่ใช่อะไรหรอกที่เขาเว้นแก๊ปเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแรงเรื่องอะไรเลยเพราะยังไงเนี่ยในดีไซน์ดรอวิ่งเขาบอกว่าไงครับเขาบอกว่านะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่า3นิ้วแม็กซิมัมครับแล้วก็เผื่อไว้ให้เราละ3นิ้วแม็กซิมัมเมื่อเราวัดจากโบตรงนี้จนถึงขอบบีมตรงนี้นะครับไม่ถึง3นิ้วมันไม่มีปัญหาครับมัน2นิ้วมันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาคุณทำโปรเจกต์ในเมืองไทยบางทีคุณอาจจะต้องคุยกันนะครับต้องคุยกับเอนจิเนียร์เรื่องพวกนี้บางทีเอนจิเนียร์เนี่ยเขาก็มองไม่เห็นแล้วก็ช่วยกันนะครับช่วยกันระหว่างเอนจิเนียร์กับดีเทลเลอร์คุยกันซะนะครับคุยกันซะมันไม่มีใครเจ๋งไม่กว่าใครหรอกครับสุดท้ายถ้างานมันจบนะครับงานมันจบด้วยดีก็ผลประโยชน์ทั้งคู่ครับเอากลับมาเรื่องของเราดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยตัวเพจของเราก็เป็นเพจครึ่งนิ้วนะครับชื่อว่าเพจนะครับแมทเทเรียนก็เป็น572-50ละจบละใช้ได้ละนะครับรอยเวลตัวนี้ก็เป็น516นะครับก็คือไปเซตที่ตัวเวลตรงนี้เวลาเซตเวลก็ดูเห็นไหมครับเขามีหมายเลข1หมายเลข3แล้วก็ใส่ตรงเนี้ย516เป็นหมายเลข1นะครับฟิลเลตเวล2ข้างนะครับหมายเลข3ก็ใส่ไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวโค้ดต่างๆนะครับแล้วก็มีการใส่แบบออลาวหรือว่าเป็นการใส่แบบไซส์นะครับถ้าต้องการจะใส่เทคด้านหลังเช่น typical TYP ก็ใส่ไปแล้วแต่นะครับตัวนี้คุณก็เซตค่ารอยเวลเอาเป็นว่าเราเซตค่ารอยเวลได้ละคราวนี้เรามาดูนะครับพอค่ารอยเวลที่เราเซตได้ปุ๊บแล้วเนี่ยต่อไปเราต้องมาดูว่าเราต้องการเซตอะไรต่อนะครับเมื่อกี้นะครับเวลได้แล้วนะครับเวลได้แล้วเพจความหนาได้แล้วนะครับมาดูทิกเน็ตตัวนี้นะครับไอ้โบมาดูโบกันนะครับมาดูโบกันตรงนี้เนี่ยเขาใช้325x เดี๋ยววันหลังผมมาเล่าให้ฟังแต่จริงๆตัวนี้มันก็จะมีนัยยะของมันว่า x มันคืออะไรนะครับ x มันคืออะไรนะครับก็ต้องไปหาว่าอะไรมันคือ x นะครับเอาเป็นว่าเรายังไม่ต้องพูดถึงเรื่อง x เอามาเป็นว่าโบขนาด 7/8 นะครับเป็น325นะครับดับเบิ้ลคลิกไปตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพอเราสนใจเรื่องกายภาพมาดูหน้านี้พอเราทำเรื่องเพจเรามาดูหน้านี้พอเรามาทำเรื่องเวลนะครับทำเรื่องเวลเราก็ไปดูหน้าเวลต่อไปนี้เราจะทำเรื่องโบก็ไปดูหน้าโบนะครับอย่างแรกให้คุณเซตก่อนเลยก็คือ 325nนะครับ 325N ขนาด 7/8 นะครับทอลแลนด์เนี่ยเป็น 1/16 ถ้าเป็นหน่วยไทยก็2มิลนะครับไม่ได้ไม่ดีโมดิฟายค้างไว้ก่อนนะครับคุณต้องการอะไรครับต้องการ4นะครับ4โบคุณใส่ไประยะตรงนี้เท่าไหร่ครับนะครับ3นะครับระยะ3เนี่ยตรงเนี้ยผมถามว่าคุณรู้ไหมว่า3เนี่ยมันมาจากไหนเห็นไหมครับพอผมโมดิฟายมันก็4โบขึ้นมาแล้วคุณรู้ไหมว่า3มันมาจากไหนไม่3ได้มั้ยผมถามกลับไม่3ได้ไหมนะครับอย่างที่วันก่อนผมขึ้นโพสต์ใน Facebook ของแฟนเพจอ่ะเรารู้ไหมว่าในเมืองไทยอ่ะครับที่เราใช้สแตนดาร์ด70มิลเนี่ยมันมาจากไหนไม่ใช้70ได้ไหม60ได้ไหม65ได้ไหม75ได้ไหมนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราใช้3มิลหรือว่า70มิลเพราะมันเป็นค่ากลางๆที่ระหว่างเรากับเอนจิเนียร์เนี่ยเป็นข้อตกลงกันแล้วก็รู้กันว่าโอเคเวลาคุณไปคำนวณคุณก็ใช้ระยะนี้นะเวลาผมใช้ค่าผมก็จะใช้ระยะนี้นะ3 typical นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยใน AISC book มันพูดไว้เลยนะครับโน้ตนะครับใน AISC book มันพูดไว้เลยว่าระยะตรงนี้ให้พิจารณาอยู่2เรื่องเรื่องที่1คือเรื่องของเรื่องแรงนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องระยะของตัวเครื่องมือที่จะไปขันมันนะครับพอโบตัวนี้ถ้าเราชิดมันมากเช่นเราใส่ไป 1.5 ลักษณะแบบนี้นะครับระยะสโบสเปซิ่งคุณเห็นไหมครับโบมันชิดกันแบบนี้พอโบมันชิดกันอย่างเงี้ยมันใส่ไม่ได้มันใส่ไม่ได้นะครับถ้าเราใส่2ล่ะนะครับใส่2ล่ะอย่างเงี้ยดูเหมือนเผินๆว่ามันจะใส่ได้แต่จริงๆเนี่ยเวลาโบเขาใช้จริงๆใช้หน้างานเนี่ยเขาเอาบล็อกเข้าไปขันตัวที่1ขันได้ไม่มีปัญหาเพราะตัวที่2มันยังไม่ใส่แต่เมื่อไหร่ที่ขันตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้นะครับเนี่ยคือทางด้านกายภาพก่อนเลยนะครับเรื่องแรงก็ว่าเป็นเรื่องแรงตามที่เอนจิเนียร์เขาพูดว่าเวลาเขาไปคำนวณเนี่ยเขาจะระยะห่างไปหาคำนวณไปหาค่าของเขาผมไม่รู้ผมไม่ใช่เอนจิเนียร์ผมเป็นแค่ดีเทลเลอร์แต่ผมรู้ว่าโอเคค่าตรงเนี้ยมันเป็นการคุยกันระหว่างเอนจิเนียร์กับเราที่เราคุยกันคร่าวๆเพราะฉะนั้นระยะตรงนี้เนี่ยเขาพูดไว้ว่าตรงนี้นะครับว่าให้ไม่น้อยกว่า 2.67 เท่าของโบไดมิเตอร์แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าโบ78ตรงนี้เนี่ยใช้ค่าได้น้อยประมาณ2นิ้วครึ่งได้ครับถ้าเรากดเครื่องคิดเลขดูประมาณ2นิ้วครึ่งน่าจะได้น้อยสุดคือน้อย2นิ้วครึ่งนะครับ1
เท่าไหร่ไม่รู้ผมขี้เกียจไปคำนวณนะครับเอาเป็นว่าอันเนี้ยผมใช้3นะครับไม่มีปัญหาอะไรถามว่าตรงนี้จะรู้ทำไมบางครั้งบางกรณีครับเขาสมมติว่าเขาสั่งให้เราใส่5โบเนี่ยครับเขาสั่งให้เราใส่5โบเกิดอะไรขึ้นครับติ๊งต่างว่าถ้าเขาสั่งให้เราใส่5โบมันใส่ไม่จุครับเห็นไหมครับโบมันใส่ไม่จุแต่เรารู้ว่าอะไรครับรู้ว่าระยะโบเนี่ยถ้าเราทอนลงมานะครับเราทอนลงมาเหลือ2นิ้วครึ่งเป็นไงครับใส่ได้นะครับใส่ได้เพราะอะไรครับ2นิ้วครึ่งมาจากไหน 2.7 2.67 เท่าของโบดิเมเตอร์ไงครับเห็นไหมครับ 2.7 เท่าโบดิเมเตอร์คำว่าทิปิคอลไม่ได้หมายความว่ามินิมัมนะครับคำว่าทิปิคอลก็คือทิปิคอลก็คือทิปิคอลก็คือโดยส่วนใหญ่คุณไม่เจอปัญหาอะไรคุณใช้3นิ้วไปแต่เมื่อไหร่ที่ดีไซน์พูดคำว่ามินิมัมหมายความว่าไงครับหมายความว่าคุณจะใช้ค่าที่น้อยกว่าตรงนั้นไม่ได้เห็นไหมครับถ้าเขาใช้คำว่ามินิมัมแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าคุณจะใช้ค่าที่น้อยกว่าไม่ได้แต่ถ้าเขาพูดคำว่า TYP แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าทั่วไปใช้3นิ้วเห็นไหมครับทั่วไปใช้3นิ้วนะครับแต่ในกรณีนี้มัน4โบเราก็ใช้3นิ้วเป็นปกติเราก็อย่าไปตะแบงนะครับอย่าไปตะแบงนะครับอย่าไปโชว์เทพนะครับเขาใช้4โบ3นิ้วเราก็ใช้ประมาณว่าอย่างนี้โอเคไหมครับเสร็จแล้วนะครับค่าที่จะต้องเซตอีกคือค่าท็อป first bow ตัวนี้เราใส่3นิ้วนะครับในเมืองไทยงานมินก็จะใส่เป็น70นะครับ70 70 70 75ไอ้ตรงเนี้ยไม่มีปัญหาหรอกครับคุณจะใส่2นิ้วครึ่งก็ได้จะใส่4นิ้วก็ได้มันแล้วแต่เลยครับแล้วแต่เอาที่สบายใจแต่เมื่อคุณใส่ค่าที่ต่างออกไปเช่นคุณบังคับว่าคุณใส่2นิ้วครึ่งตัวนี้นะครับ2นิ้วครึ่งตัวนี้2นิ้วครึ่งสมมติว่าผมใส่2นิ้วครึ่งตัวนี้คุณต้องไปพิจารณาค่าอื่นเช่นนะครับค่าตัวนี้เนี่ยในตัวดีเทลเขาบอกว่าครับไอ้ขอบตัวเนี้ยระยะเว้นขอบตัวเนี้ยเราเรียกว่าค่า edge distance edge distance แปลว่าอะไรครับ edge แปลว่าอะไรครับไม่ใช่เชื้อ edge นะครับไม่ใช่ HIV นะครับเพราะ edge ตัวนี้เนี่ยแปลว่าขอบนะครับขอบนะครับ distance คือระยะขอบภาษาไทยก็คือระยะขอบระยะเว้นขอบนะครับระยะเซตแบ็กจากขอบมาถึงเซนเตอร์ของโบเท่าไหร่เท่าไหร่ในดีไซน์ตัวนี้โชคดีพูดว่า1นิ้วครึ่งเราก็ต้องรีเฟอร์ไปที่1นิ้วครึ่งนะครับต้องใช้1นิ้วครึ่งตามนี้เลยตามที่ดีไซน์บอกเราต้องไปใส่ค่าตัวนี้เป็น1นิ้วครึ่งนะครับที่ตรงเนี้ยเป็น1นิ้วครึ่งแต่ถ้าไม่มีล่ะถ้าไม่มีเอาค่าอะไรมาใช้เอามาจากไหนนะครับค่าระยะเว้นขอบเนี่ยสมัยก่อนเลยเนี่ยสมัยก่อนที่เขาทำงานเนี่ยย้อนไปสัก10กว่าปีค่า NC ยังไม่มียังไม่ดียังไม่มีการใช้ NC ยังไม่มีอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาใช้ลักษณะของการเชียร์ตัดนะครับการเชียร์ตัดแบบเชียร์ก็คือถ้าใครเคยเห็นเครื่องสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นลูกโม่นะครับแล้วก็ทิ้งลงมาแรงๆเลยตึ้มตึ้มตึ้มลักษณะเหมือนกันไก่ลักษณะแบบเนี้ยถ้าใช้เชียร์คัตลักษณะแบบนี้เขาให้เว้นมา 1.75 เท่าของโบดิเมเตอร์แต่ถ้าคุณใช้การตัดด้วยเลื่อยหรือแก๊สคัตหรือเลเซอร์คัตเว้นแค่ 1.25 ก็พอนะครับเว้นแค่ 1.25 ก็พออันนี้เขาก็พูดไว้ในตำราผมก็ไม่ได้คิดเองตำราเขาพูดไว้ผมก็จำมาฝากนะครับถามว่าทำไมลองพิจารณาดูให้ดีการใช้เชียร์คัตตัดลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันเกิดการทำร้ายวัสดุมันเกิดการทำร้ายวัสดุเพราะฉะนั้นเขาก็เลยปล่อยให้เว้นขอบไว้เยอะๆหน่อยเผื่อมันงอมั่งเผื่ออะไรต่ออะไรที่มันเกิดความเสียหายกับตัววัสดุเพราะมันทิ้งมาทิ้งแรงมาคุณลองนึกดูดิครับเพจ1414ถ้าเป็นประมาณสัก5มิล6มิลหรือว่าเพจ10มิลแล้วใช้เหมือนกันไกตัดอะครับตึ้มตึ้มตึ้มลักษณะแบบนี้คุณจะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นมันจะมีรอยย่นมันจะมีรอยย่นมันจะมีการทำร้ายตัววัสดุออกมาลักษณะแบบนี้เขาก็เลยสมัยก่อนยังมีเทคโนโลยีไม่มากพอเอาเขาก็ยอมให้มันเสียเพจให้มันมากเขาก็เลยเว้นระยะออกมาที่เป็นที่แบบ 1.75 เท่าของโบดิเมเตอร์สมัยต่อถัดมามีการใช้แก๊สคัตมีการใช้เลื่อยคัตเห็นไหมครับพวกนี้นุ่มนวลนุ่มนวลเวลาตัดเหล็กนี่นุ่มนวลมากแก๊สคัตก็ค่อยๆเป่าไปปื๊ดเสร็จเรื่อยๆนะครับก็เลื่อยไปค่อยๆเลื่อยไปค่อยๆเลื่อยไปนะครับถ้าคุณไปเปิดแบบในสมัยก่อนเปิดแบบในสมัยก่อนที่ยังไม่มีการใช้ NC file หรือยังไม่ใช้เทคโนโลยีสูงๆขนาดนี้เขาจะระบุไปเลยนะครับในแบบเช่นสมมุติว่าเขามีปัญหา
แล้วเขาไม่สามารถใช้ 1.75 เท่าของไดมิเตอร์ได้แล้วเขาต้องใช้แค่ 1.25 ของไดมิเตอร์ในแบบจะระบุลงมานะครับว่า saw cut only gas cut only หมายความว่าไงครับชิ้นงานเนี้ยจะต้องตัดด้วยเลื่อยหรือว่าแก๊สเท่านั้นตัดด้วยเลื่อยหรือว่าแก๊สเท่านั้นเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยเราโชคดีครับเขาให้เราเว้นที่1.5 เท่าของ1นิ้วครึ่งมินิมัมเราก็ใช้1นิ้วครึ่งมินิมัมเลยนะครับ1นิ้วครึ่งมินิมัมเลยนะครับผมก็จะใช้1นิ้วครึ่งมินิมัมตรงนี้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับด้านล่างก็เหมือนกันนะครับพอผมใช้1นิ้วครึ่งมินิมัมที่ตัวนี้แล้วเนี่ยด้านบนเนี่ยนะครับขอบตัวเนี้ยเขาใส่มาทำไมผมก็ไม่รู้เพราะว่าข้างบนมันต้องเวลติดกับตัวนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็ใช้1นิ้วครึ่งนะครับพอผมใช้1นิ้วครึ่งแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมเคยพูดแล้วครับรอยเวลเนี่ยกับขอบของตัวเนี้ยควรจะเหลือพื้นที่ไม่น้อยกว่าอะไรครับไม่น้อยกว่าครึ่งนิ้วแต่ตอนเนี้ยเราเหลือแค่3/16 3/16นี่คือไม่ถึงครึ่งนึงของครึ่งนิ้วด้วยซ้ำไปนะครับไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรายังมีพื้นที่อยู่ด้านล่างนะครับมีพื้นที่ด้านล่างเหลือเยอะแยะเลยจะเก็บไว้ทำไมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนตัวเนี้ยให้เป็นเท่าไหร่ครับเป็น3นะครับเพราะฉะนั้นท็อปโบเป็น3พอท็อปโบเป็น3ปุ๊บเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเราก็มีพื้นที่เหลือแล้วใช่ไหมครับเราก็มีพื้นที่เหลือแล้วนะครับมีพื้นที่เหลือแล้วนะครับตรงเนี้ยเป็น2นิ้วเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะขยับรอยคอปตรงเนี้ยก็คือตรงเนี้ยการตัดบีมลักษณะแบบเนี้ยเราเรียกว่าคอปนะครับคอปบีมนอชบีมลงมาได้อีกนะครับลงมาได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะไปเล่นกับรอยนอชตัวนี้รอยนอชตัวเนี้ยเวลาผมเล่นผมจะเล่นแบบนี้ผมจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยให้เป็นค่าระยะเซตนะครับ 0.25 นะครับ 0.25 แสดงว่าไงครับแสดงว่าคุณเมื่อเทคล่ามันวัดได้นะครับตรงเนี้ยตัดเท่าไหร่สมมุติเราไปสั่งนี่ตรงเนี้ยเราสั่งตัวเนี้ยที่ครึ่งนิ้วระยะตรงเนี้ยมันจะไม่ใช่ครึ่งนิ้วเป๊ะหรอกครับระยะตรงเนี้ยมันจะไม่ใช่ครึ่งนิ้วเป๊ะแต่เขาจะราวอะไรครับราวระยะตัวนี้ให้นะครับราวระยะนะครับอย่างเงี้ยเห็นมั้ยครับเราทั้งที่เราสั่งครึ่งนิ้วแต่เขาจะราวตรงนี้ให้เพราะฉะนั้นระยะตัดตรงเนี้ยมันจะลงตัวเลขพอดีเป๊ะเมื่อกี้เนี่ยเขาเซตไว้ที่1/8ตอนนี้ผมมาขยับเป็น1/4เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเขาตัดตัวนี้นะครับตัดรอยคัตตัวเนี้ยนะครับเขาจะตัดตอนไปเนี้ยตัวเลขมันจะลงที่1/4เสมอนะครับเห็นไหมครับรอยคอปตรงเนี้ยมันจะกว้างขึ้นรอยคอปตัวนี้มันจะกว้างขึ้นนะครับมันเป็น11/16ก็จริงอยู่แต่ตรงเนี้ยมันจะเป็น3นิ้วเห็นไหมครับเพราะอะไรครับมันจะขึ้นมาเป็นสเต็ปเนื่องจากเราสั่งให้เป็น1/4เห็นไหมครับเราไม่ต้องคิดเองให้มันคิดให้เห็นไหมในกรณีตรงนี้ด้านล่างตรงนี้เหมือนกันเขาวัดจากขอบตรงนี้วัดลงมาครึ่งนิ้วแต่จริงๆแล้วครึ่งนิ้วไม่พอเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะเรามีรอยเวลอีก5/16เพราะฉะนั้นคุณต้องใส่ครึ่งนิ้วนะครับกับ5/16เข้าไปนะครับคุณคีย์แค่นี้ครับเดี๋ยวตัวเลขมันบวกของมันเองนะครับคีย์2ระยะเข้าไปผมไม่รู้หน่วยนี้มันทำได้หรือเปล่าแต่หน่วยนี้มันทำได้นะครับคุณคีย์2ระยะพอเสร็จแล้วตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะขยับตัวนี้ขึ้นมาทันทีเห็นไหมครับรอยตรงนี้มันจะกว้างขึ้นเห็นไหมครับรอยมันจะกว้างขึ้นนะครับแล้วก็เช็คตรงนี้น้อยกว่าครึ่งนิ้วไหมถ้าน้อยกว่าครึ่งนิ้วต้องขยับลงมาอีกเห็นไหมครับไม่น้อยกว่าครึ่งนิ้วตรงนี้เนี่ย1นิ้วครึ่งมินิมัมก็คืออย่างน้อยต้องมี1นิ้วครึ่งแสดงว่าตัวนี้ใช้ได้แล้วครับแสดงว่าเราจบละนะครับเราจบละครับยังไม่จบดีครับยังไม่จบดีนะครับเดี๋ยวผมจะพูดอีกนิดนึงก็คือว่าไอ้ตรงเนี้ยรอยตรงเนี้ยโดยธรรมชาติแล้วครับเขาจะไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้ตรงเนี้ยเพราะอะไรครับเพราะตรงนี้มันมีโอกาสที่จะไปชนกับค่า K ค่า K คือค่าอะไรครับค่า K คือค่าอะไรเดี๋ยวผมทำให้ดูผมจะตัดเซกชันตัวนี้ให้ดูนะครับผมจะตัดเซกชันด้านนี้ให้ดูนะครับผมจะตัดเซกชันตัวนี้ให้ดูนะครับผมจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นแพนวิวก็เป็นตัวนี้เป็น6 นิ้วนะครับ6นิ้วนะครับผมแอพพลายค่าตัวนี้ทิ้งไว้นะครับตัวนี้เป็นแฟลชแล้วผมตัดเซกชันตัวนี้เข้าไปนะครับผมตัดเซกชันตัวนี้เข้าไปนะครับผมจะเปลี่ยนรูปเนี้ยลักษณะรูปตัวเนี้ยจากเรนเดอร์ให้เป็น wireframe เพื่อให้คุณเห็นภาพได้ชัดขึ้นนะครับไอ้ตัวเนี้ยไม่เกี่ยวผมไม่พิจารณาผมไฮมันทิ้งไปผมกดชิปนะครับจดชิปค้างไว้แล้วก็กดไฮครับมันจะหายไปเลยนะครับไอ้ตัวเนี้ยเห็นไหมครับมันโคลสตัวเนี้ยคุณมองด้านข้างเหมือนกับเพจตัวเนี้ยมันไม่ติดอะไรเพจตัวเนี้ยมันไม่ติดอะไร
แต่ถ้าผมกดชิปตัวนี้แล้วผมกดคำว่า Show with X Supply คุณจะเห็นไหมครับว่าตัวเนี้ยมันจะมีค่า R คือรอยโค้งตัวเนี้ยโอกาส2ตัวเนี้ยมันจะแคสกันอยู่ในใช่ในรูปตัวนี้คุณบอกหูมันไม่แคสเลยมันไม่แคสเลยยังไงมันก็ไม่แคสเห็นไหมครับมันชนกันพอดีคุณการันตีได้ไหมว่าเมื่อเขาทำงานจริงครับหน้างานแล้วเนี่ยเมื่อเขาเวลเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เพจตัวเนี้ยมันจะได้ระยะพอดีตามนี้หรือเปล่ามันจะได้ระยะพอดีตามนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กรณีแบบนี้ผมก็จะแก้แคสตัวนี้ด้วยการที่ว่าไปที่หน้าเพจผมก็จะเอามันลงมานะครับสนิปทิ้งไปอีก1นิ้วนะครับลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับพอผมตัดสนิปตรงนี้ไปเนี่ยแสดงว่าข้างบนเนี่ยมันเยอะเกินไปเพราะว่าผมต้องการให้เขาเวลเต็มหน้าแฟงตัวนี้ผมก็จะใส่ตัวนี้แค่จุด75นะครับนะครับใส่แค่จุด75ตัวนี้นะครับแค่นี้เองเพจตัวนี้ก็จะถูกตัดลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับเพจตัวนี้ก็ถูกตัดลักษณะแบบนี้เวลามันเข้าหน้างานเนี่ยครับไอ้ตรงเนี้ยต่อให้มันมีรอยโค้งอยู่ก็ตามนะครับต่อให้มีรอยโค้งของบีมอยู่ก็ตามก็คือที่เป็นเรียดิสหรือเราเรียกว่าค่า K เนี่ยมันก็จะไม่ชนมันก็จะไม่ชนเพราะอะไรครับเพราะตรงนี้ไงครับเดี๋ยวผมกดคอนโทรล R แล้วกดชิฟต์ตรงนี้แล้วผมลงเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพราะอะไรครับเพราะตรงนี้เนี่ยมันไม่ชนจริงๆนะครับมันไม่ชนจริงๆนะครับพอมาถึงหน้านี้ปุ๊บผมต้องการให้มันโชว์ with x line มันไม่ยอมโชว์นะครับโชว์ with x line เห็นไหมครับตรงนี้เขาจะมีโค้งอยู่เขาจะมี r มันอยู่เห็นไหมครับแล้ว r ตัวนี้มันก็จะไม่ชนเห็นไหมเห็นไหมเพราะเราต้องการหลบตรงนี้ถ้าเกิดเราปล่อยตรงนี้มันพอดีเนี่ยโอกาสสูงมากที่ไปถึงหน้างานแล้วมันจะใส่ไม่ได้นะครับนิดๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆนะครับฝากไว้นะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับมาฝั่งด้านในนี้เหมือนกันนะครับฝั่งด้านในมีการคุณสามารถเลือกชนิดของการที่คุณจะโค้งตัวนี้ได้นะครับคุณจะปล่อยให้ตัวนี้มันโค้งยังไงคุณก็ทำได้นะครับโดยการที่เซตไปที่แมคโครตัวนี้ครับนะครับเห็นไหมครับมันจะโค้งแล้วคุณก็ใส่ค่าของมันค่าที่คุณจะใส่คุณต้องเช็คค่า R จากตัวนี้ครับนะครับคุณเช็คค่า R จากตัวนี้นะครับคุณเช็คค่า R จากตัวเมนพาร์ทนะครับคลิกตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเมนควอนต์อินควายนะครับพาร์ทเข้าไปนะครับเขาบอก R ตัวนี้เท่าไหร่ครับ R ตัวนี้เนี่ยอยู่ประมาณสักนะครับตัวเนี้ยค่าเว็บทิกเน็ตราวทิกเน็ตค่า36เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนเมาส์ส่วนโค้งตรงเนี้ยคุณต้องมีอย่างน้อย1นิ้วนะครับคุณก็ใส่1นิ้วไปนะครับคุณก็ใส่เรดิอัสตัวนี้1นิ้วไปนะครับเขาจะขยับ1นิ้วพอเวลานั้นปุ๊บให้คุณกดชิปนะครับกดชิปแล้วคลิกเมาส์ที่ด้านขวาเข้าไปแล้วคุณจะได้คำว่า Show with X Supply เห็นไหมครับมันจะพ้นตัวนี้พอดีนะครับนะครับถ้าเราไม่ใส่ค่ามันจะไม่พ้นนะครับบางครั้งบางโรงงานก็บอกว่าเอ้ยตัดมาเลยไม่ต้อง R เออหรอกขี้เกียจโค้งนะครับใส่1กับ1ไปนะครับลักษณะแบบนี้ก็คือเราจะเช็คค่านะครับจะเช็คค่าของตัวนี้แล้วสนิปออกไปลักษณะแบบนี้ให้ทำงานง่ายขึ้นเวลาเขาทิมสนิปลักษณะแบบนี้ให้เขาทำงานง่ายขึ้นลักษณะแบบนั้นไม่ต้องไปโค้งไปอะไรมันนะครับเพราะว่าตรงนี้จริงๆแล้วก็มองไม่เห็นหรอกคราวนี้มีอีกค่านึงที่จะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจก็คือค่าแกประหว่างตัวนี้ครับแกประหว่างตัวนี้บางทีเนี่ยเราต้องมองว่าบีนตัวนี้ความกว้างของบีนตัวนี้มันเยอะไหมมันเยอะไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาจริงๆแล้วเนี่ยครับเวลาบีมนะครับมันมีสองฝั่งลักษณะแบบนี้นะครับมันมี2ฝั่งลักษณะแบบนี้เวลานั้นมันสวิงเข้ามาครับเวลาเขาจับบีมตัวนี้มันสวิงเข้ามาเวลานั้นเขาสวิงบีมตัวนี้เข้ามาเนี่ยโอกาสถ้าแฟงตัวนี้ถ้าขอบตัวนี้มันเหลือน้อยเนี่ยครับมันจะใส่ไม่ได้มันจะใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้นขอบตรงนี้นะครับค่าตรงนี้ค่าขอบระหว่างตรงนี้อย่างน้อยๆเราควรจะเหลือไว้ประมาณสัก3/4ก็ตีไว้2เซนแล้วกันประมาณ20มิลนะครับให้มันกว้างไว้หน่อยนะครับกว้างๆไว้หน่อยบางคนอยากให้มันสวยขึ้นนะครับคุณก็ใส่ค่า R ที่ตรงนี้เข้าไปนะครับผมใช้ R ครึ่งนิ้วนะครับโดยมาตรฐานของตัวหน่วยอเมริกันเป็นครึ่งนิ้วผมไม่รู้ว่าหน่วยมิลนะครับหน่วยมิลใช้เท่าไหร่นะครับใครมีก็มาบอกนะครับเซ็ต10สัก5แล้วก็ว่ากันไปมันก็ต้องไปดูหน้าเครื่องอีกอะว่าหน้าเครื่องคอปที่คุณมีเพราะตอนนี้ผมคงไม่พูดถึงเรื่องการไปตัดด้วยมือแล้วล่ะผมก็คงพูดแล้วว่าการด้วยคอปปิ้งมาชีนก็ไปดูหน้าคอปของคุณว่ามาตรฐานของเขาที่เขาต้องการให้คุณคอปตรงนี้เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่เพราะการที่มันตัดเข้าไปตรงๆเนี่ยโอกาสที่มันจะฉีกมันมีสูงนะครับโอกาสที่มันฉีกมันจะมีสูงคือตรงนี้มันจะเป็นรอยเลยมันรอยวีคตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันเป็นสแควร์จะมีสูงถ้าเกิดคุณตัดอาร์โค้งอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้นะครับดีเทลตามที่ต้องการมาเรียบร้อยแล้วครับนะครับเมื่อเราได้ดีเทลทั้งงานแล้วเราก็สามารถเซฟค่าไว้พอเราเซฟค่าตัวนี้ไว้ปุ๊บเนี่ยนะครับ
เราเซฟค่าตัวนี้ไว้ปุ๊บเนี่ยใน BMW 16นะครับคุณไปใช้ที่ไหนเห็นไหมครับผม copy มาเงี้ยมันก็ใช้ได้หมดนะครับ connection นะครับมันก็สามารถที่จะ modify ไปใช้ด้วยกันได้นะครับไม่ต้องออโต้ออโต้หรอกครับเอาธรรมดาเป็นเพลนเนี่ยครับนะครับแค่เพลนนี่ก็ไวมันจะไวยังไงล่ะครับถ้าทำได้นะครับทำได้เข้าใจนะครับทำดีนะครับนะครับอะไรนะถูกใจให้ฟรีทำดีให้เบิ้ลประมาณว่าอย่างนั้นนะครับคือจริงๆแล้วจริงๆมันแค่คอนเนคชั่นธรรมดาที่เราเข้าใจถ้าเราเข้าใจเวลาเราใส่มันเนี่ยครับผมใช้เวลาไม่ถึง40นาทีในการคิดคอนเนคชั่นตัวนี้ครับแล้วถ้าเกิดคราวนี้ทั้งโมเดลมันมีสัก50เคส60เคสคราวนี้คุณไม่ต้องไปใส่ค่าไอ้ตรงเมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอกแล้วนะครับคุณก็เซฟแอดเป็นสำหรับ W16 เอาไว้นะครับคุณเซฟแอดสำหรับ W16 ไว้พอครั้งต่อไปนะครับคุณมี W16 ขึ้นมาคุณก็โหลดค่าตัวนี้มาใช้มันก็โอ้โหไม่ไหวจะเร็วแล้วครับเพียงแต่ว่างานส่วนใหญ่อะเมื่อกี้เนี่ยที่ผมพูดอะค่าอะไรมั่งครับที่ผมโชว์ให้ดู Edge Distance ตัวเนี้ยถ้ามันไม่ใช่ถ้าเขาไม่โชว์มาคุณเคยรู้ไหมว่ามันเท่าไหร่นะครับ3นิ้วตรงเนี้ยถ้าเขาไม่โชว์มาคุณรู้ไหมว่ามันเท่าไหร่นะครับประมาณว่าอย่างเงี้ยไอ้เรื่องพวกเนี้ยเวลาคุณเปิดแบบมาคุณอ่านแบบถูกไหมนะครับคุณเห็นตัว BoX ตัวเนี้ยคุณเข้าใจไหมว่ามัน X มันคืออะไรนะครับคุณเคยอ่านไหมตัวนะครับสำหรับโค้ดต่างๆคุณอ่าน General Note ไหมนะครับเคยเห็นดีไซน์ Drawing มาแล้วมี General Note ไหมแล้วเคยอ่านตัว General Note พวกนี้มั้งไหมบางคนก็ไม่รู้ผมไม่รู้ก็นะครับ SS 400 SS 400คำถามคือถ้าไม่ใช่ SS 400ล่ะมันมีเกรดอื่นไหมมันมีอะไรอื่นไหมนะครับประมาณว่าอย่างนั้นนะครับบางทีถ้าไม่มีเราก็ต้องสอบถามกลับไปที่เอนจิเนียร์ว่าคุณใช้มาตรฐานอะไรในการดีไซน์ค่าต่างๆคุณมีไหมมันจะได้ทำงานตรงแท็กนะครับตรงไอ้นี่กันตรงความเข้าใจเดียวกันไม่ใช่ว่าพอทำไปปุ๊บก็แก้ไปทำไปก็แก้ไปเนี่ยครับลักษณะแบบนี้ที่เขาเว้นแก็บไว้ตรงนี้ครับเขาบอก 3-4 แม็กซิมัมก็จริงอยู่แต่ก็คือระยะสวิงนี้มันเข้าไปลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือดีไซน์ดราอิ่งในสไตล์ของอเมริกันนะครับผมก็ copy ตัวอย่างมาให้ดูนะครับเป็นดีไซน์ดราอิ่งของตัวอเมริกันนะครับประมาณว่าอย่างนั้นตัวแมคโครแบบนี้จะเป็นใช้แมคโครเบอร์147นะครับก็คือจะเหมือนกับลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็ฝากไว้เรื่องค่าสนิปตรงนี้นะครับสนิปก็คือการเหมือนกับการตัดให้มันเป็นขอบลักษณะแบบนี้ค่าสนิปต่างๆอะไรพวกนี้ค่า R พวกนี้ใส่แต่คือใส่ให้มันมีนัยยะครับไม่ใช่ใส่เพราะว่าถามว่าทำไมถึงใส่เท่านี้ก็ไม่รู้ครับก็พี่เขาให้ใส่แค่นี้นะครับไปเรียกพี่เขามาถามไปเรียกพี่ไล่พี่มาอีกพี่เมื่อกี้พี่บอกกับน้องเขาไปเนี่ยให้ใส่เท่านี้พี่เอาข้ามอย่างไหนก็ไม่รู้ครับโปรเจกต์ที่แล้วก็มีมาคำถามก็คือว่าโปรเจกต์ที่แล้วกับโปรเจกต์นี้บิลดิ้งมันเหมือนกันไหมโหลดมันเท่ากันหรือเปล่าเอนจิเนียร์มันคนเดียวกันหรือเปล่ามันใช้แคลคูลเลชันตัวเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ผมเคยใช้แบบนี้ไม่มีปัญหาโอเคนะครับถ้าคุณใช้ไม่มีปัญหาก็เรื่องของก็เรื่องของพวกเรานะครับก็ดีครับไม่มีปัญหาก็ดีแต่ถ้ามันมีปัญหาก็ลองพยายามปรับตัวนะครับมันไม่ยากหรอกครับการปรับตัวการที่เราจะปรับตัวเข้าไปในส่วนในโหมดของความเข้าใจนะครับมันเพียงแต่ว่าผมเข้าใจนะเมื่อบางที่มันก็มีปัญหาจริงๆแต่ถ้าเกิดเราพัฒนาตัวเราเองแล้วเราปรับตัวเข้ามาหาในจุดที่มันมีอะครับลักษณะแบบเนี้ยแล้วบางทีบางคนก็มาถามผมว่าพี่ไอ้คอนเนคชันตัวไหนที่มันเป็นคอนเนคชันเทพคอนเนคชันตัวไหนที่มันเป็นคอนเนคชันเขาเรียกอะไรล่ะต่างๆเนี่ยผมบอกตรงนะมันไม่มีหรอกไอ้คอนเนคชันเทพคอนเนคชันจริงๆเนี่ยความรู้เนี่ยครับในคอมพิวเตอร์เนี่ยครับในการใช้คำสั่งมันก็มีอยู่แค่นี้แหละครับเพียงแต่ว่าเราอ่านแบบแล้วเราเข้าใจไหมเราจะไปใช้คำสั่งนี้ตรงไหนจำคำผมไว้นะครับจำคำผมไว้งั้นผมพูดย้ำ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 เสมอนะครับว่าคนที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เก่งและฉลาดมากๆผมจะไม่ใช้คำว่าที่สุดนะครับได้เก่งและฉลาดมากๆไม่ได้หมายความว่าคนนั้นเนี่ยมีความรู้ในโปรแกรมนั้นเยอะแยะเลยไม่ใช่นะครับบางคนรู้แค่คำสั่ง1 2 3 4 5แต่เขารู้ว่าเขาทำอะไรอะครับเขารู้ว่าเขาทำอะไรเขารู้ว่าโปรแกรมนี้ใช้เพื่ออะไรนะครับเขารู้ว่าโปรแกรมนี้ใช้เพื่ออะไรเทคล่ามันใช้เพื่องาน Steel Structure นะครับมันไม่ได้ใช้โปรแกรมนี้ไปในการออกแบบนะครับมันไม่ได้ใช้โปรแกรมนี้เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับงานอาร์คิเทคมันไม่ได้โปรแกรมเกี่ยวกับงาน
งานงานท่อดักเวลาคุณไปทำงานพวกนั้นเนี่ยมันแน่นอนล่ะครับเมื่อคุณใช้เครื่องมือที่มันผิดประเภทอะครับโอกาสที่มันจะทำงานได้สะดวกสบายมันก็ยากขึ้นความเหมาะสมครับความเหมาะสมของโปรแกรมนะครับเราเข้าใจพฤติกรรมเราเข้าใจว่าโปรแกรมเนี่ยเขาถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับอะไรวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับแค่นี้นะครับบ่นมาพอสมควรนะครับจริงๆเนี่ยที่บ่นที่พูดหรือว่าที่อะไรเนี่ยผมบอกตรงนะจะเกลียดผมก็เกลียดแต่ผมพูดจากใจจริงๆหวังดีกับพวกเราจริงๆไม่ได้มีอื่นอะไรเลยนะครับไม่ได้มีอื่นอะไรเลยดูกันฟรีๆดูกันให้สบายถ้าไม่ชอบไม่ต้องดูนะครับไม่ได้ว่าไม่ได้นี่เลยนะครับไม่ได้เคืองไม่ได้โกรธถ้าชอบก็ดูไปเพราะทุกอย่างมันฟรีหมดนะครับมันฟรีหมดผมทำให้ฟรีหมดผมไม่เคยเรียกร้องตังใครแล้วไม่ต้องมาด่าผมนู่นนี่นั่นมันเป็นความสุขของผมที่ผมได้ทำโอเคไหมครับถ้าไม่ชอบไม่ต้องดูถ้าชอบก็ดูโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะวันหลังก็มีอะไรก็คุยกันได้นะครับสบายสบายเปิดผมคนอย่างเงี้ยครับเปิดไม่ต้องมาหน่อมแนมออฟแอปกระจุกกระจิกอะไรเงี้ยไม่เอารำคาญมีอะไรก็พูดกันตรงๆนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้